นี่คือย่างก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับของวงการฟุตบอลไทยครับกับการที่ชนาธิปสงกรสินนะครับขยับตัวเองนะครับก้าวไปสู่ทีมชั้นนำของฟุตบอลเจลีกหรือว่าลีกญี่ปุ่นนะครับกับการไปร่วมทีมคาวาซากิฟอนตาเร่นี่เป็นดีลประวัติศาสตร์ของไทยเลยครับกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมของเจชนาธิปเกิดอะไรขึ้นในดีลนี้บ้างเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมกันในเกมเอและเลงข่าวครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเวลานี้แฟนๆยังคงชื่นมื่นกับความสำเร็จของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่เพิ่งกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์ AFF Suzuki Cup 2020ได้สำเร็จนะครับและหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้เด่นประจำทัวร์นาเมนต์นี้นะครับคงหนีไม่พ้นนะฮะกับตันเจของเราครับชนาธิปสงกรสินนั่นเองครับนี่คือยอดกองกลางเบอร์หนึ่งขวัญใจชาวไทยครับที่เพิ่งคว้ารางวัลนักเตะทรงคุณค่าพร้อมกับตำแหน่งดาวซันโวของรายการนี้ไปครองและด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆแบบนี้นะครับล่าสุดเกิดดีลที่เรียกได้ว่าเป็นดีลแห่งประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยเรียกเสียงฮือฮาได้จากแฟนฟุตบอลไม่น้อยอีกครั้งครับเมื่อคาวาซากิฟอนตาเร่สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเจลีกแชมป์ฤดูกาล2021ที่ผ่านมาได้นะครับได้บรรลุข้อตกลงกับสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรครับเพื่อดึงตัวไปร่วมทีมเพื่อดึงตัวเจชนาธิปไปร่วมทีมโดยมูลค่าจากที่สื่อต่างๆคาดการเอาไว้ว่า130กว่าล้านบาทครับเป็นอันว่าปิดฉากการค้าแข่งกับสโมสรดังจากเกาะฮอกไกโดที่ยาวนานถึง5ฤดูกาลและทั้ง2สโมสรก็ได้แถลงร่วมกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับและด้วยกระแสที่มาแรงมากๆครับเหล่าแฟนบอลชาวไทยอย่างเราเนี่ยนะฮะตื่นเต้นกับดีลนี้มากเราเลยจะวิเคราะห์5เหตุผลว่าทำไมยอดทีมแห่งจังหวัดคากานาวะเนี่ยนะครับจึงตัดสินใจเลือกเจชนาธิปไปเสริมทัพและทำไมเจ้าตัวถึงเลือกจรดปากกาเซ็นสัญญาร่วมทีมครั้งนี้ครับเป็นแค่บทวิเคราะห์เท่านั้นนะฮะไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงแต่ว่ามันมีการอ้างอิงข้อเท็จจริงด้วยนะครับเอากันที่ข้อแรกเลยครับทีมต้องการตำแหน่งกองกลางเพลย์เมเกอร์ครับนี่คือข้อของคาวาซากิฟอนตาเร่นั่นเองครับฟอนตาเร่เป็นทีมดีกรีแชมป์เจลีก4สมัยนะครับซึ่งอุดมไปด้วยเหล่านักเตะฝีเท้าชั้นยอดครับมีรากฐานที่ยั่งยืนเน้นการพัฒนาและส่งออกนักเตะฝีเท้าดีไปเจอจรัสบนลีกยุโรปนะครับควบคู่กับการพัฒนาทีมให้เป็นเลิศโดยการก้าวขึ้นมาลุ้นบัลลังก์แชมป์ได้ในทุกๆฤดูกาลฤดูกาลก่อนครับอาจมีนักเตะที่แฟนบอลไทยเราคุ้นหูรู้จักกันมานะฮะนำโดยทางด้านของยูโคบายาชิศูนย์หน้าจอมเก๋าเลอันโดรดามิยาวอดีตศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติบราซิลครับรวมถึงโชโกทานิกุจิครับกองหลังกัปตันทีมหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆอย่างคาโอรุมิโตมะนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นที่เพิ่งถูกไบรตันในศึกพรีเมียร์ลีกคว้าตัวไปร่วมทีมและปล่อยให้สโมสรในลีกเบลเยียมยืมตัวไปเสริมกระดูกครับส่วนนักเตะดาวรุ่งทีมชาติญี่ปุ่นคนอื่นๆนะครับอย่างเช่นอาโอทานากะกองกลางที่กำลังค้าแข่งกับฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟด้วยสัญญายืมตัวนะครับรวมถึงยังมีล่าสุดก็อย่างเรโอฮาตาเตะนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งของทีมที่เพิ่งย้ายไปร่วมทัพกลาสโกเซลติกทีมดังจากลีกสกอตแลนด์ด้วยโดยการปล่อยนักเตะเหล่านี้หลายคนออกไปเนี่ยนะครับมันทำให้ต้องเร่งเฟ้นหานักเตะกองกลางเพลย์เมคเกอร์ที่พร้อมใช้งานได้เลยเข้ามาเสริมครับนะครับนั่นเลยทำให้ชนาธิปครับซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะต่างชาติที่อยู่ในระดับท็อปและพิสูจน์ฉายแววฟอร์มเก่งมาหมดแล้วกับฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยนะครับคือเอาง่ายๆว่าพอเขาต้องการที่จะหาตัวผู้เล่นแนวรุกที่เข้ามาทดแทนตัวที่หายไปได้เลยเนี่ยชื่อของเจก็ปิ๊งขึ้นมาทันทีครับแล้วก็แน่นอนว่าความนิยมของเจเองเนี่ยก็ติดตัวเขามาอย่างยาวนานตลอด5ฤดูกาลที่อยู่กับซัปโปโรเพราะฉะนั้นเนี่ยในแฟนๆเจลีกเนี่ยเจชนาธิปเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะซูเปอร์สตาร์ของเขาเลยนะครับความต้องการคือการต้องการหาเพลย์เมคเกอร์ตัวรุกที่สามารถเล่นได้เลยและไม่ต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยชนาธิปก็เหมาะเหม็งสุดๆเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะพี่เจของเราเนี่ยนะครับเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ลงเล่นเจลีกครบ100นัดและเคยได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำสโมสรฤดูกาล2018และติดทีมเจลีกเบสเอ็กไอในฤดูกาลเดียวกันด้วยก็เลยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับในการที่ฟอนตาเร่จะดึงเจเข้ามาเพื่อบัญชาการเกมรุกให้กับทีมแถมยังได้โควต้านักเตะที่มาจากอาเซียนด้วยนึกออกไหมก็เสริมมาก็ไม่ต้องเปลืองโควต้าเลยนะครับก็ใช้นักเตะอาเซียนกันไปนะครับอ้าวอีกหนึ่งข้อนะครับเขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับปรัชญาฟุตบอลของโทรุโอนิกิครับโทรุโอนิกิคือกุนซือใหญ่ของคาวาซากิฟอนตาเร่นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นกุนซือชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาว่ากันว่านะฮะมีฝีไม้ลายมือที่ยอดเยี่ยมและมีจุดเด่นในเรื่องของการวางระบบการเล่นให้กับคาวาซากิฟอนตาเร่ให้แข็งแกร่งได้ดูมีมิติที่หลากหลายในแง่ของการเอนเตอร์เทนคนดูครับคือเอาง่ายฟุตบอลของคาวาซากิฟอนตาเร่เนี่ยนะครับมันจะเป็นฟุตบอลที่ดุเดือดนะฮะบู๊มันนะครับระเบิดสกอร์ได้เป็นกอบเป็นกำและกลายเป็นทีมที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาลุ้นแชมป์ถึงทุกวันนี้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจโดยกุนซือวัย47ปีรายนี้ครับคือผู้จัดการทีมที่พาทีมประสบความสำเร็จมากที่สุดครับคว้าแชมป์เจลีก4สมัยเจลีกลูวานคัพ1สมัยเอ็มเพอเรอร์คัพ1สมัยเจเบนิสซูเปอร์คัพ2สมัยซึ่งที่ผ่านมานะครับเคยมีกระแสว่าอยากให้เขาเป็นผู้จัดการทีมชาติญี่ปุ่นซะด้วยซ้ำนะครับและด้วยปรัชญาฟุตบอลของโค้ชโอนิซังเนี่ยนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเน้นเกมรุกเป็นพิเศษมันเ
ันเลยเหมาะเหม่งอีกแล้วครับกับชนาธิปสงกระสินซึ่งเป็นผู้เล่นตัวรุกที่สามารถทำเกมรุกได้ยิงประตูได้ดีและยังแอสซิสต์ให้เพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยนะครับชนาธิปเนี่ยนะฮะทำผลงานในเกมลีกไปทั้งหมดนะครับ115นัดยิงได้14ประตูแต่ว่าด้วยประสบการณ์กว่า5ฤดูกาลเนี่ยสไตล์การเล่นที่เล่นเป็นทีมได้ดีแล้วก็รวมถึงมีความคล่องตัวสูงเนี่ยทำเกมและหาจังหวะได้ตลอดอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะทำให้เขามีโอกาสได้ฉายฟอร์มเด่นในทีมคาวาซากิโทโดรุกิสเตเดียมก็เป็นได้หรือแน่ๆแต่ผมว่าใช้เวลาปรับตัวไม่นานแล้วนะครับเพื่อให้เข้าแผนกับโค้ชโอนิซังนะครับก็น่าจะเป็นการจับคู่ที่ลงตัวคือคุณซือชอบเล่นเกมรุกส่วนพี่เจเนี่ยก็เล่นเกมรุกได้ดีอยู่แล้วแน่นอนพอสเต็ปอัพขึ้นไปอยู่ในทีมใหญ่เนี่ยการต่อสู้คงสูงมากซึ่งพี่เจก็ยอมรับนะครับว่าคงเหนื่อยมากๆแต่เราก็เป็นกำลังใจให้พี่เจละกันด้วยสไตล์ฟุตบอลของทีมนะผมว่ามันน่าจะเข้ากับพี่เจนะฮะเพราะว่าโค้ชอย่างโอนิซังเนี่ยก็เป็นโค้ชเกมบุกอยู่แล้วด้วยนะครับนี่คือเรื่องของคาวาซากิฟอนตาเร่นะครับแวะมาดูเหตุผลในด้านของเจชนะทิพย์กันบ้างนะครับมันคือการสเต็ปอัพไปคว้าความสำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และท้าทายมากๆของเจชนะทิพย์ครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเป้าหมายสูงสุดของเจชนะทิพย์นะครับส่วนตัวแล้วนะครับในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ได้สักครั้งเนี่ยคือการไปลุยในลีกยุโรปครับซึ่งช่วงเวลานี้ของเขาเนี่ยตอนนี้เป็นอายุ28ปีแล้วซึ่งเป็นจุดที่กำลังพีคของอาชีพการค้าแข่งนะครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์หรือปัจจัยต่างๆหลายอย่างที่มันค่อนข้างจำกัดจำเขี่ยนะครับมันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างยากมากที่จะได้รับโอกาสนี้นะฮะก็เลยเปลี่ยนไปเป็นเป้าลุยเจลีกเลยครับแล้วก็ย้ายไปร่วมทีมที่อยู่ระดับสูงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ได้เล่นในศึก AFC Champions League หรือว่าลุ้นแชมป์ในประเทศในทุกๆฤดูกาลมันน่าจะเป็นเป้าหมายที่ท้าทายที่สุดที่เจ้าตัวอยากและปรารถนาทำให้ได้สักครั้งหนึ่งครับอย่างน้อยๆนะครับถ้าพี่เจเนี่ยนะสามารถคว้าแชมป์เจลีกได้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่อย่างอุ้มธีรธรบุญมาทันที่เป็นนักเตะไทยคนแรกครับที่ชูโทฟี่แชมป์เจลีกเมื่อฤดูกาล2019กับโยโกฮาม่า F มารินอสนะครับซึ่งพี่เจอยากทำได้แบบนั้นอย่างแน่นอนนะครับในการค้าแข่งที่ญี่ปุ่นของพี่เจเนี่ยนะครับเขาเคยพาคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยไกลที่สุดก็คือคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในปี2018นะครับโดยแพ้ในการโยนจุดโทษต่อคาวาซากิฟอนตาเล่ที่เจ้าตัวกำลังย้ายไปร่วมทัพนะฮะนั่นคือจุดที่พี่เจพาทีมไปได้ไกลที่สุดแต่วันนี้ได้ไปอยู่กับทีมที่ว่ากันว่ามีศักยภาพที่ดีพอในการที่จะลุ้นแชมป์ในทุกปีอันเนี้ยแหมมันน่าจะตามองมากๆว่าพี่เจจะสามารถคว้าทรอฟี่ได้แบบพี่อุ้มหรือเปล่าขอให้ทำได้ครับสู้ๆครับเมื่อพูดถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะฮะแล้วก็พอไปเล่นอยู่ในเจลีกมานานๆเนี่ยนะครับมันก็มีการคาดการณ์นะฮะมีการพูดถึงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอดอลในการค้าแข่งของพี่เจเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยคือใครกันแน่ปรากฏว่าทีมงานก็พยายามไปค้นคว้าข้อมูลนะฮะเขาบอกว่าเคนโกะนากามูระครับอดีตกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งหลายคนยกให้เป็นวันแมนคลับประจำสโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่เนี่ยนะครับที่ก่อนหน้านี้ประกาศรีไทร์ไปเมื่อ2ฤดูกาลก่อนนะเขาบอกกันว่านี่คือหนึ่งในนักฟุตบอลที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่เจชนาธิปมาโดยตลอดครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะลงสนามเจอกับนากามูระสักครั้งนึงในศึกเจลีกและฝันนั้นก็เป็นจริงครับโดยเขามีโอกาสได้ลงดวลกันนะฮะโดยหลังจบเกมนะครับคอนซาโดเรซัปโปโรกับคาวาซากิฟอนตาเล่เนี่ยเจเนี่ยก็โพสต์ผ่านอินสตาแกรมฮะเพราะว่าแลกเสื้อกับไอดอลของเขาโดยพี่เจเนี่ยบอกว่าผมดีใจมากที่ได้รู้จักและลงเล่นกับฟุตบอลที่มีชื่อเสียงขอบคุณที่คุณให้เสื้อของคุณมาที่ผมในขณะที่อดีตตำนานประจำสโมสรก็โพสต์ภาพดังกล่าวนะครับแล้วก็ระบุข้อความว่าได้แลกเสื้อกับชนาธิปด้วยอยากให้คุณพยายามสู้ต่อที่ญี่ปุ่นนะลุยต่อไปนะมันเลยทำให้แบบเรานึกย้อนกลับไปไอการย้ายทีมครั้งนี้มันอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทำให้ชนาธิปอาจจะอยากเจริญรอยตามและประสบความสำเร็จได้ใกล้เคียงกับไอดอลของเขาอย่างนากามูระก็เป็นได้มันเป็นการคาดเดานะย้ำอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าแหมสตอรี่ก็ใช้ได้นะสู้กันแลกเสื้อกันสุดท้ายมาเล่นในทีมที่พี่เขารีไทร์ไปแล้วและอาจจะกลายเป็นกองกลางตัวหลักเหมือนพี่เขาก็ได้ผมว่าตรงนี้แม่งโรแมนติกนะถือเป็นพล็อตเรื่องที่โรแมนติกมากๆนะครับอันสุดท้ายครับอาจจะเป็นแง่ของมูลค่าทางการตลาดของสโมสรที่เราต้องโฟกัสครับสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มรายได้เข้าสู่สโมสรนะครับรวมถึงเพิ่มฐานแฟนบอลจากต่างประเทศเนี่ยกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นสิ่งสำคัญมากเชื่อไหมครับว่าเจชนาธิปเนี่ยมีฐานแฟนบอลจากประเทศไทยมากซึ่งมันเลยกลายเป็นโอกาสที่ดีในการทำตลาดในเมืองไทยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นของคาวาซากิฟอนตาเล่ด้วยการจะทำกิจกรรมต่างๆระหว่างสโมสรร่วมกับแฟนบอลหรือเปิดโอกาสพิเศษหาผู้โชคดีลุ้นบินไปเชียร์ชนาธิปถึงขอบสนามหรือว่าทำคอลเลกชันสินค้าของที่ระลึกต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนกับที่คอนซาโดเรซัปโปโรทำได้ดีมาโดยตลอดนะครับก็ต้องติดตามกันนะฮะว่าดีลครั้งนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าแน่นอนมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับทั้งตัวพี่เจเองและตัวสโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่แต่นั่นไม่ใช่พอยต์หลักแน่นอนครับผมว่าการเสริมพี่เจไปเนี่ยเป็นความตั้งใจเพื่อจะให้พี่เจไปมีส่วนร่วมในเกมรุกหรืออาจจะถึงขั้นกลายเป็นจอมทัพของคาวาซากิฟอนตาเล่เลยก็ได้เพราะถ้าสามารถปรับตัวได้เข้ากับแผนของโอนิซังโดยรวดเร็วนะฮะผมคิดว่าตรงนี้สำคัญมากแต่ต้องไม่ลืมครับว่าสโมสรฟอนตาเล่เนี่ยนะครับเป็นสโมสรที่มีคุณภาพนักเตะว่ากันตรงก็คือระดับค่อนข้างสูงมากนะการจะต่อสู้แย่งชิงเพื่อจะฝ่าไปถึงฝันของพี่เจเนี่ยนะฮะมันคงเหนื่อยมากกว่าครั้งไหนๆซึ่งพี่เจก็ให้สัมภาษณ์และยอมรับว่ามันจะต้องเหนื่อยมากแน่ๆแต่ก็จะขอทำให้เต็มที่ที่สุดนะฮะทั้งนั้นเราในฐานะคนไทยเนี่ยนะครับเรารู้แน่นอนว่าพี่เจเหนื่อยแน่นอนแน่นอนพี่เจเล่นเพื่ออาชีพของพี่เจแต่พี่เจก็แบกความเป็นคนไทยไว้บนหลังและพี่เจก็พยายามทำทุกอย่างโดยที่คุณนึกออกไหม
เป็นคนไทยที่อยู่ที่นั่นและคนโฟกัสทุกอย่างที่พี่เจทำเขาจะถูกตีค่าสเตอริโอไทป์เป็นแบบนี่คือความเป็นไทยแลนด์และพี่เจไม่เคยมีข่าวเสียหายให้เราต้องรู้สึกว่าเอาความเป็นไทยไปแล้วคนญี่ปุ่นจะมองไม่ดีไม่เคยเลยมีแต่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่องและนี่เป็นอีกครั้งครับที่ชื่อของเจธนาทิพย์สงประสิทธิ์เนี่ยนะครับนักเตะที่สูงยังไม่ถึง160ซมเลยนะฮะคนตัวเล็กแต่สร้างอิมแพคที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเขาเองให้กับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นและแน่นอนที่สุดให้กับวงการฟุตบอลไทยครับเราขอเป็นกำลังใจให้พี่เจธนาทิพย์สู้แล้วก็ขอให้คว้าตำแหน่งตัวจริงมาให้ได้และกลายเป็นจอมทัพของคาวาซากิฟอนตาเล่แน่นอนว่าเราจะเจอกันที่ญี่ปุ่นครับหวังว่าขอสนามจะได้โอกาสสัมภาษณ์กับพี่เจธนาทิพย์อีกครั้งเหมือนที่เราเคยทำตอนที่พี่เจอยู่กับคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะครับผมเชื่อแฟนๆอยากให้เราไปสัมภาษณ์ใช่ไหมถ้าอยากลองคอมเมนต์มานะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่พี่เจย้ายอยู่กับคาวาซากิฟอนตาเล่ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยอยากอ่านมากๆหรือแม้กระทั่งคุณจะพิมพ์ให้กำลังใจพี่เจก็ได้เพราะผมคิดว่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพี่เจอาจจะเห็นคลิปนี้ก็ได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นกำลังใจพี่เจสู้และพี่เจอ่านคอมเมนต์แล้วจะรู้สึกยิ่งอยากสู้มากขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้เกมเอ็นลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ